แตกต่างจากปกติเล็กน้อยโดยผู้ชมจะได้รับบทบาทที่ผมมอบให้และออกผจญภัยไปพร้อมกับฉลามโดเพื่อนพ้องสุดหล่อของคุณและเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องเลือกเส้นทางคุณมีเวลาเพียง5วินาทีเท่านั้นในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะแต่พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย The Adventure Choice บทบาทของคุณคือผู้หมวดน่าจะใช้น้ำผู้เฮ้ยผู้หมวดยังอยู่ทางนี้จะวิ่งไปไหนล่ะลูกแม่แล้วก็เดินแค่ฝากเสื้อขอบคุณมากเลยผู้หมวดคุณจะเป็นคนมีน้ำใจจริงจริงสุดชื่นรู้สึกกูหูอ่ะแสดงว่ากูได้เริ่มแก่แล้วนะโมจิโมจิหายนะมีคนตายกันนะโอเคเราก็ต้องไปไปเถอะผู้หมวดเกิดเรื่องแล้วดูดิเรามาถึงแล้วนะผู้หมวดอยากให้มาเช็คศพกันเถอะดูสิ OMG นี่เขี่ยเราเนี่ยน่าสงสารจริงๆแต่ดูจากสภาพศพแล้วอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายก็ได้นะถูกไหมแน่ๆคุณสารวัตรเฮ้ยไอ้เด็กเวสแกเข้ามาที่เกิดเหตุได้ไงเนี่ยเรื่องนั้นช่างมาก่อนเถอะฮะว่าแต่ผมสงสัยจังเลยว่าทำไมที่ปากกับนิ้วมือผู้ตายถึงกลายเป็นสีม่วงล่ะฮะแต่ที่ปากยังมีกลิ่นแอลมอนด์อีกอ่ะจริงด้วยหรือว่าจะเป็นเพราะโพแทสเซียมไซยาไนด์ผมเคยได้ยินมาว่ายาพิษชนิดนี้ทำให้การส่งผ่านอิเล็กตรอนในเซลล์ถูกทำลายและจะไม่สามารถใช้ออกซิเจนจากกระแสเลือดได้ทำให้แทนที่ผิวจะซีดกลายเป็นมีสีเลือดฝาดขึ้นมาแทนอย่างนั้นสินะฮะแค่ไหนอย่างแกรู้เรื่องพวกนี้ได้ไงวะเนี่ยพ่อสอนให้ที่ฮาวายฮะโอเคครับเดี๋ยวจะโทรเรียกกองพิสูจน์หลักฐานก่อนนะฝากขวดดูแลในเวนี่อย่าให้วุ่นวายนี่นะหวัดดีฮะผู้หมวดทำหน้าแบบนั้นรู้สินะว่าฉันไม่ใช่เด็กธรรมดาใช่แล้วถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นส่วนกลางของระบบประสาทชื่อของฉันก็คือยอดนักเสือกล้ำโดยังไงล่ะยอดนักเสือกล้ำโดเอาล่ะฉันเห็นแล้วว่านางมีฝีมือคุณผู้หมวดถ้าอย่างนั้นเรามาจัดการคดีนี้ด้วยกันต้องดูก่อนสิว่าคดีนี้จะเป็นไงแต่ไม่รู้ยังไงก็จะไปแบบนี้ฮะฉันเจอผู้ต้องสงสัยทั้งหมด2รายคนแรกมนุษย์หน้าโง่โยกิเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่ามีหน้าตาปัญญาอ่อนเกินมาตรฐานของมนุษย์ทั่วไปคิดดูสิมนุษย์หน้าโง่แบบไหนจะไปอยู่ในโลกนี้ได้กันและตัวที่2หมาประหลาดพูดได้นมสดเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าเขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตายก็ดูเหมือนเจ้าตัวจะอาศัยอยู่กับโยกิผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้ก็ถ้าเราอยู่คนปัญญาอ่อนนั้นทั้งวันก็คงจะต้องรู้สึกอยากฆ่าคนเป็นเรื่องธรรมดาจะเริ่มสอบสวนจากใครก่อนดีนะคนแรกก่อนเลยอ้าวนมชนไหนบอกหน่อยสิว่านายมาทำอะไรอยู่กับผู้ตายงั้นคือฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะก่อนหน้านี้หมอนัทเข้ามาหาฉันแล้วบอกอย่าคุยเรื่องตัวหลักตัวประกอบอะไรนี่แหละแต่ฉันบอกไปว่าฉันหิวน้ำขอกินน้ำก่อนได้ไหมหมอนัทก็เลยเสนอตัวไปซื้อมาให้แล้วพอหมอนัทกลับมาก็กินน้ำที่ตัวเองถือมาด้วยนะแล้วหลังจากนั้นหมอนัทก็ล้มลงการผสมในที่เห็นนี่แหละหมายความว่าพวกนายไม่รู้จักกันแต่แค่บังเอิญมาเจอกันงั้นสิมันอาจจะเป็นของพวกปวดก็ได้นะขอโทษแต่ฉันเป็นหมาฉันจะบุกดีพอที่จะรู้ต้องต่อยนิดดีละดีละถ้าอย่างนั้นเรามาขายกันดีกันเถอะแต่ว่าเดี๋ยวเรารักกันนะได้ฮะคุณสักคนร้ายก็คือแกยังไงล่ะชายไร้สมองโยกิฮะทำไมเป็นฉันน่ะนั่นก็เพราะว่านายบอกชื่อเองนี่ก็แค่กำลังจะกลับไปจ่ายค่าเช่าห้องน่ะถึงตอนนี้จะไม่มีก็เหอะนายที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องจึงวางแผนปล้นฆ่าชิงทรัพย์และใช้ประโยชน์จากใบหน้าที่ดูโง่และเป็นมิตรนั่นเข้าหาเหยื่อเพื่อวางยาและฆ่าเขาฉันคิดว่าไม่ใช่หรอกนะเพราะฉันเป็นคนที่อยู่กับผู้ตายคนสุดท้ายและหมอนั่นก็ไม่น่าเฉียดเข้าใกล้ผู้ตายเลยนะใช่ๆอีกอย่างพวกเราก็ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขายแล้วนะเดี๋ยวก็มีเงินจ่ายค่าช่องช่องแล้วสติ๊กเกอร์ไลน์เหรอฉันก็มีเหมือนกันนะนี่ไงหลามโดเวอร์ชันขี้เกียจมีด้วยอ่ะไม่เห็นคิดโปรโมทเลยเพราะว่าเป็นเวอร์ชันขี้เกียจเนี่ยก็เลยขี้เกียจไปหมดเลยเอาไว้เวอร์ชันดีๆมาค่อยทำโปรโมทแล้วกันเดี๋ยวแล้วก็เราออกทะเลแล้วกลับเข้าเรื่องก่อนแย่แล้วผู้หมวดดูเหมือนกูจะคิดผิดนะแล้วใครเป็นคนร้ายกันล่ะนอกจากรู้ว่าตายด้วยไซยาไนด์แล้วก็ไม่มีข้อมูลอื่นอีกเลยทำไมถึงต้องฆ่าตัวประกอบแบบนี้ด้วยนะทำไมถึงต้องวางยาหนึ่งตัว
เรื่องมันเป็นแบบนี้เองสินะไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างฉันจะพลาดก็ได้ความจริงอยู่ตรงหน้านี้เองแท้ๆคนร้ายก็คือแกผู้บวชผู้บวชก่อนหน้านี้คุณไปซื้อเครื่องดื่มให้สารวัตรด้วยใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆแล้วเครื่องดื่มของสารวัตรกับผู้ตายเป็นชนิดเดียวกันสำหรับเรื่องนั้นน่ะเพราะอะไรอ่ะไม่ใช่ว่านายทำหน้าไก่ปริศนาออกแล้วคือฉันเห็นพวกนายทำก็เลยทำบ้างจริงไม่ได้รู้อะไรหรอกเอาเฮ้ยดีดูนั่นดิโอ๊ยยุ่งเยอะจังลุงนี่ทายากันคุณผู้หมวดเดี๋ยวช่วยทำใหม่อีกทีนึงได้ไหมเอาแค่ตอนที่โยกิทำถังแล้วโอเคนะ3 2 1ไปสำหรับเรื่องนั้นน่ะนายไม่ได้คิดจะฆ่าผู้ตายหรอกแต่นายคิดจะฆ่าสารวัตรเพื่อแย่งตำแหน่งของเขามาตั้งหากแต่ว่าแผนของนายคงผิดพลาดคงเพราะเผลอไปสลับเครื่องดื่มกับคนอื่นทำให้เครื่องดื่มที่มียาพิษตกไปอยู่ในมือผู้ตายส่วนสารวัตรก็ได้รับเครื่องดื่มปกติไปยังไม่ยอมรับหรือเปล่าหมวดถ้างั้นก็ช่วยไม่ได้นมสดกลิ่นยังไงล่ะที่กล่องนมของผู้ตายน่ะมีกลิ่นของมุกวัวติดอยู่ด้วยและนมสดก็เคยดมกดของฉันได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาไม่พลาดไงยอมจำนนซะผู้หมวดแล้วก็จริงจังกระจ่างยัฮู้ก็ต้องยอมรับว่าการที่ทำตัวเป็นนักสืบก็สนุกดีนะลบเลยค่ะขวางทางศพจะผ่านค่ะเอ๊ะเดี๋ยวศพไม่ได้มีแค่ศพเดียวหรอโอ้แต่ตอนนี้มีทั้งหมด3ศพศพแรกน่าจะโดนสยนายส่วนอีก2ศพนี่ไม่เหมือนจะโดนของแข็งๆฆ่าก็ไม่เคยถอยค่ะเราเป็นพวกเดียวกันแล้วนะเอาครับจบแล้วครับผมสละอุลเจอร์ชอยเป็นไงบ้างครับสนุกกันไหมเอ่ยก็ถ้าอย่างนั้นถ้าอยากให้มีคลิปแนวนี้ออกมาอีกก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นมาลองเล่นกันดูด้วยนะแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เหมือนเดิมนะครับคำเตือนคลิปตกตัดสินใจเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะแต่พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยบทบาทของคุณคือหนุ่มน้อยเนื้อหอมอยู่ตะคุ้มไม่รู้ทุกคนเย้แล้วเสร็จแล้วนี่จะเป็นใครกันเนี่ยโอ้ยสวยจังเด้ออุ๊ยอยู่ตะคุ้มไม่คิดเลยว่าเธอจะตายเหมือนกันนะหรือว่าแม่แอบล้อเขาหรือเปล่าตัวเองแต่ยุทธาคุณจะตื่นสายเหมือนกันก็ไม่แตกเลยเนาะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ช่องคิดโดนัทอัพคลิปไงโอ้ยเราก็นั่งดูจนดึกเลยเนาะไหนจะต้องหากดซับสไครป์ไปถึงที่เขาอีกอ่ะสุดท้ายก็เลยตื่นเช้ามาเรียนสายจะคาบขนมปังมากินแบบนี้วิว่าแต่ขนมปังล่ะมันตกพื้นโอ้ยขนมปังที่คุณแม่ทำให้อุ๊ยแบบนี้ถ้าคุณแม่รู้แล้วก็ต้องเสียใจแล้วค่ะเราทิ้งแน่เลยอ่ะทำยังไงดีโอ้ยจริงสิเราก็ต้องทำลายหลักฐานยูตะคุ้งเธอช่วยกินมันหน่อยสิเฮ้ยยูตะคุ้งยอมกินให้เราด้วยงั้นเดี๋ยวเราป้อนให้นะShut the gate.
ายแล้วตัวเหี้ยมายังไงเนี่ยนี่หล่อเป็นใครกันเนี่ยฉันไม่ใช่เป็นแฟนเหรอฉันก็ไม่ใช่เป็นแฟนแต่คุณไงล่ะว่าจะหลอดเด้อแต่งตัวตัวหกอะไรจะเป็นตัวแทนจันเหรอคือเป็นตัวหลักก็ต้องเต็มนิดนึงเข้าใจไหมยะนี่เหมือนใครบางคนหลอกใส่ที่บูงูอยู่ข้างหลังนึกที่กระจกจบที่เดี๋ยวไปต่อยนอกจอค่ะว่าแต่จากคุยอะไรกับที่เหลืออย่าไปยุ่งกับมันเลยก็เป็นป้าคือยูตากคุณก็กำลังชวนฉันไปเดทแต่ดันมีโกโคโคเข้ามาปนนะเนี่ยอะไรนะไม่ไปโรงเรียนเลยผู้ชายมาก่อนการศึกษาค่ะแกเป็นสาวต้องกระตือรือร้นเดี๋ยวขึ้นคานนะคะนี่เองได้กันยูตากคุณแล้วไปเดทเกิดรู้ที่เกิดไหมไม่ได้ยูตากคุณต้องไปเที่ยวกับเขาสงสัยยุตะคุณต้องเลือกแล้วแหละว่ายุตะคุณจะไปเที่ยวกับใครใช่ใครจะได้เป็นตัวหลักของยุตะคุณเลือกมาเลยมาเลยยุตะคุณตัดสินใจไม่ได้หรือว่ายุตะคุณต้องการพวกเราทั้งสองคนเป็นความจริงเหรอเนี่ยยูตะคุณอยากให้พวกเราพยายามด้วยกันนะเข้าใจแล้วแล้วเรามาพยายามด้วยกันนะเอ็นโดได้เลยเนี่ยแล้วมาพยายามด้วยกันเถอะรู้สึกเหมือนโดนด่าเลยแต่เอาเถอะขอบคุณมากนะยูตะคุณเห็นสำหรับคนที่ดูโอเคสำหรับ